วันนี้เรามาเริ่มกันที่ศึกทูฟูยูมวยมันวันศุกร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะผลปรากฏว่านักมวยจากแดนปลาดิบค่ะสามารถคว้าแชมป์รุ่นฟลายเวทได้เป็นครั้งแรกในรายการด้วยค่ะงานหนักด้วยนะครับยกสุดท้ายนี่ต้องพยายามเล่นเกมนะครับสำหรับศึกสังเวียนเลือดทูฟูยูมวยมันวันศุกร์ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตอีเซววันชัยเพชรฆาตแดนปลาดิบค่ะเอาชนะคะแนนแสนซนเอราวัณทำให้อีเซกลายเป็นนักชกญี่ปุ่นคนแรกนะคะที่คว้าแชมเปี้ยนมวยไทยทูฟูยูรุ่นไฟเวทที่ว่างอยู่ไปครองได้อย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะฮอนตาเคียว倒したかったんですけど相手も強くて倒せなかったけどチャンピオンになることができてよかったですありがとうございます一番ありがたいのはお父さんとお母さん、そしてジムの会長とチャイさんです。いつでも大丈夫です。いつでもします。ไปดูคู่เอค่ะยอดทวนทองเพชรยินดีอะคาเดมี่ชนะคะแนนศักดิ์สงครามพบธีรธรรมคว้าแชมป์ว่างทูฟูยูรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทได้สำเร็จค่ะรู้สึกดีใจครับที่ได้แชมป์ก็ตั้งใจมาแก้มือเต็มที่ครับไฟนี้ก็ใส่เต็มเหนียวครับไฟนี้ก็เราเรียนรู้จากไฟที่แล้วครับไฟที่แล้วเราเดินเร็วไปแล้วเราหลงทางครับจับก็ไม่ได้ไฟนี้เราต้องค่อยๆขยับเข้าไปครับก็ฝากถึงแชมป์เช่นนี้ครับสำหรับน้องๆทุกคนในรุ่น140ปอนด์ครับถ้าอยากได้ก็ท้ามาชิงเอาครับแฟนมวยอยากร้อยนะครับวันนี้ก็แก้มือแก้หน้าแล้วก็ตามตังให้พวกท่านได้คืนแล้วครับหวังว่าทุกคนคงจะได้คืนนะครับฝากน้องๆให้มาตาชิงครับเตรียมตัวมาให้ดีครับพี่เก๋าโดนไม่โดนครับตอนนี้นี่ส่วนคุณอื่นค่ะคลาสสิกสิทธิ์คุณวสันต์แพ้คะแนนเด่นสยามศักดิ์วิเชียรและปิดท้ายที่มนัชชัยหยกขาวแสนชัยยิมชนะ TKO รุ่งพิชิตสิทธิ์คงเวทในยกที่4ค่ะทีเดียวขึ้นมานี่ตัวแข็งครับมาแล้วใจก่อนอย่าเพิ่ง